ครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซ์สั้นๆนะครับสำหรับชั้นวางรองเท้าที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับวันนี้ก็แกะห่อ Lazada ให้ดูกันเห็นเลยนะสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นชั้นวางรองเท้า30คู่นะครับก็เป็นตัวที่ราคาถูกครับไม่แพงมากนักนะฮะก็สั่งมาไว้ใช้ที่บ้านใหม่เนี่ยแหละอ่ะแกะกล่องกันเลยการส่งนะครับเขาใช้ระยะเวลาการส่งประมาณ5วันครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่อุดรธานีนะครับแล้วก็กล่องมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงมาดูในกล่องนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวท่อเหล็กอลูมิเนียมมาให้เรานะครับหลายชิ้นเลยนะครับผมไม่นับแล้วนะว่ามันกี่ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวชั้นนะครับที่เป็นตัวผ้าครับผ้าก็ถือว่าพอใช้ได้ครับก็เหมือนกับตัวที่เราซื้อตามพวกห้างสินค้าโฮมโปรอะไรอย่างนี้นะเหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้อต่อพลาสติกนะครับมาให้ถุงใหญ่ๆถุงนึงครับก็ตัวข้อต่อครับอาจจะบางไปสักนิดนึงครับแต่ว่าก็ตามราคานะครับตัวนี้ราคาถูกๆครับไม่แพงฮะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลยครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงสำหรับการต่อครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ให้ต่อมาเป็นตัวโครงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผ้ารองไปทีละชั้นครับก็ถ้าต่อเสร็จเป็น1ชั้นครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปเรื่อยๆครับให้ครบทุกชั้นแล้วก็มาประกอบเป็นชั้นรองเท้ากันครับครับหลังจากเราต่อเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้โครงแบบนี้นะทั้งหมดเนี่ย9ชิ้นใส่ขาใส่ขานี่ครับเดี๋ยวเราต่อชั้นแบบนี้นะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆฮะหลังจากเราประกอบชั้นที่เป็นผ้าใบเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวเหล็กที่เหลืออยู่ครับเราจะต่อชั้นบนสุดฮะนี่แบบนี้ครับก็คือไม่มีผ้าใบครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาโครงมันมาครอบให้เรียบร้อยนี่ครับคลุมผ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับของราคาถูกๆแบบนี้ครับก็เอามาเก็บรองเท้ามีตัวผ้าปิดม้วนเก็บได้เรียบร้อยครับแล้วก็บางคนที่ทวงติงมานะครับว่าในรูปเนี่ยด้านข้างครับมันมีกระเป๋าด้วยนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยก็ไม่มีนะอันนี้ผมรู้อยู่แล้วล่ะว่าไม่มีแล้วก็ผมคิดว่าการที่มีกระเป๋าเนี่ยมันไม่น่าจะใช้งานได้ครับเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปแขวนเอาไปใส่ของผมเชื่อว่ามันขาดครับเขาจึงน่าจะเอากระเป๋าออกนะโอเคนะครับก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับใครอยากซื้อไปใช้ก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับก็ใช้ได้ครับส่งของครบถ้วนสมบูรณ์ครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะใส่ได้รองเท้าผู้ชายใส่ได้นะประมาณ3คู่นะครับผู้ใหญ่อาจจะ2คู่เบียดๆนิดนึงครับแล้วก็ชั้นทั้งหมดเนี่ยมี9ชั้นนะฮะซึ่งแปลว่ามันใส่ได้27คู่ครับใครอยากวางได้30คู่วางข้างบนนะถึงจะครบ30คู่นะครับโอเคเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ